สวัสดีครับก็จะมาแนะนำในส่วนของ Library Material Light ครับในส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันให้มันสวยงามมากขึ้นครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำในส่วนของตัวนี้นะครับครับไอเรามารู้จักคำว่า Material นะครับไอตัว Light ของ CX มันคืออะไรครับก็จะเป็นชุดเครื่องมือสำหรับเอาไว้พัฒนาตัวเว็บไซต์แอปพลิเคชันด้วย CSS JavaScript แล้วก็ HTML กันนะครับที่มันออกแบบมาเพื่อออกแบบหน้าตาตัวของเว็บไซต์ครับให้มันดูสวยงามแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับด้วยความง่ายของมันจะให้มันแบบว่าสามารถใช้งานได้แล้วก็ปรับแต่งต่างๆได้ตามที่เราออกแบบนะครับซึ่งอาจจะคล้ายๆตัวของ Bootstrap กันนะครับนี่เดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งมันจะคล้ายประมาณยังไงครับก็ฟิวเจอร์ของ Material CS ครับก็จะหลักๆก็จะเป็น3อย่างนะครับก็เว็บดีไซน์ Response นะครับก็จะมีคอมโพเนนต์ของตัวของมันที่มันมีไว้ให้แล้วมันจะปรับตามขนาดหน้าจอแล้วก็เพื่อให้มันสามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับมือถือคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ครับ2ก็คอมโพเนนต์ออกแบบให้มันสวยงามครับก็พวกelement attribute ต่างๆก็อย่างเช่นปุ่มฟอร์มแท็กหรือพวกแสดงผลข้อมูลนะครับมันออกแบบให้มันดูน่าใช้มากขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น interactivity นะครับก็มันความหมายของมันคือเป็นคุณลักษณะที่มันให้ตัวของ user สามารถเล่นกับตัวของในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ครับมันซึ่งอาจจะทำได้ผ่านโดยการคลิกหรือทำเครื่องหมายเมาส์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกปุ่มพิเศษครับหรือพวกไอเครื่องมือควบคุมอะไรประมาณนี้ครับมันจะให้แบบว่าผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมครับตามที่เราต้องการครับในส่วนของข้อ3นี้มันก็จะมาพร้อมกับไอตัวของคอมโพเนนต์ต่างๆครับพวกไอแท็กไอพวกผลแสดงผลรูปภาพพวกการ์ดพวกทำอะไรอย่างนี้ครับมันก็สามารถจัดการพวกอีเวนต์ได้ครับครับในส่วนของการใช้งานครับคือให้เราไปโหลดของตัวของอาจจะเป็นโหลดไฟล์ก็ได้นะครับหรือก็อาจจะก๊อปลิงก์ของตัวของ CDN ของอันนี้ในส่วนนี้ก็ให้เราไปเปิดในตัวของเว็บของmaterial อะไรครับในส่วน CS นะครับในส่วนนี้เราก็สามารถไปดูการตั้งค่าต่างๆของเขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการวางครับก็อาจจะเป็นวางในส่วนของตัวข้างบนไอ้ตรงในส่วนของ head นะครับไอ้ตรงในส่วนของบรรทัดที่7กับบรรทัดที่8นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสไตล์ชีทกับไอ้ตัวของในส่วนของสคริปต์ Java ของทางฝั่งของ Google นะครับในส่วนนี้อันนี้จะเป็นของ Google แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของดาวน์โหลดครับอันนี้ก็ให้เราสามารถดาวน์โหลดได้ครับมันจะเป็น2แบบครับดาวน์โหลดไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัว HASS นะครับในส่วนนี้มันก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เหมือนกันในส่วนของการวางไอ้ตัวของโฟลเดอร์ก็จะวางประมาณนี้ครับก็จะมีโฟลเดอร์ CSJS JavaScript นะครับแล้วก็มีไฟล์ของตัวที่เราดาวน์โหลดมาครับแล้วก็ในส่วนของ Index ก็ให้เราวางตัวในส่วนของhead นะครับในส่วนลิงก์กับสคริปต์นะครับก็ในส่วนของจุดเด่นของไอ้ตัวของMaterialize CS นะครับก็จุดเล็กหลักๆก็คือจะเป็นตัวของดีไซน์ครับซึ่งออกแบบตามของดีไซน์ของ Google ครับซึ่งมีลักษณะที่มันแบบว่ามีความสวยงามแล้วก็กระชับในการใช้งานครับส่วนคอมโพเนนต์ก็จะมีคอมโพเนนต์ต่างๆที่มันออกแบบมาให้ครับในส่วนของปุ่มแท็กการแสดงผลของรูปภาพเป็นต้นครับแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวนี้ก็จะสนับสนุน responsive ครับของดีไซน์ในส่วนของattribute element นะครับในออกแบบให้มันปรับตามขนาดของหน้าจอได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปถึงคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การใช้งานก็สามารถใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้เร็วครับในส่วนนี้ส่วนจุดด้อยหลักๆ ก็คือไอ้นี่จะในส่วนของอันนี้มันยังใหม่อยู่ครับในส่วนนี้คอมโพเนนต์ซึ่งอาจจะมีให้ใช้น้อยกว่าในส่วนของ Bootstrap ของเวอร์ชัน5นะครับซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เราอาจจะต้องไปใช้ของตัว Bootstrap มากกว่า
แล้วก็ส่วนสไตล์ของตัวนี้สามารถเลือกสไตล์อื่นนอกจากตัวนี้ได้หรือเราอาจจะปรับแต่งเองได้ตามที่เราต้องการได้ครับในส่วนนี้ครับเดี๋ยวขอแสดงตัวอย่างอีกตัวอย่างของไอ้ที่ใช้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นการนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนบูสต์สเต็ปเลยก็จะเป็นในส่วนหัวส่วนบอดี้กับส่วนลิงนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของโค้ดใช่ไหมครับก็มันจะคล้ายๆกันเลยครับในส่วนของการจัดกิจการทําการ์ดไอ้นี้ก็จะคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็ตัวอย่างของปุ่มครับมันจะเป็นลิงก์กับปุ่มครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกันครับอันนี้เราสามารถปรับสีปรับอะไรได้จากไอ้ตัวนี้มันก็จะมีตัวอย่างให้มาครับแล้วก็เราอาจจะสามารถเลือกไอ้ตรงในส่วนคอมมานด์มาปรับแต่งได้เพิ่มเติมได้ไอ้ส่วนนี้อันนี้ก็เดี๋ยวมาดูโค้ดกันนะครับไอ้บัตตอนก็มันจะคล้ายๆกันครับอันนี้ก็จะเป็น BTN แล้วก็ตามด้วยไอ้ตัวของอันนี้ที่เขาให้มาครับไอ้ส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวฟอร์มครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มเนมกับอีเมลใช่ไหมครับมันก็จะมีลูกเล่นของที่ฝั่งไอ้แมทเทเรียลมาให้นะครับในส่วนนี้ครับแล้วก็ลูกเล่นของมันก็จะมีให้ครับถ้าเราใส่อีเมลไว้ครบมันก็จะเป็นสีแดงให้ครับประมาณนี้ลูกเล่นของฝั่งของไอ้นี่แมทเทเรียลส่วนเนป้าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าจะเป็นถ้าหน้าตาของก็จะประมาณนี้ครับในส่วนนี้ลูกเล่นของมันแต่ถ้าในโหมดมือถือก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไอ้ตรงในส่วนของหน้าเว็บไซต์ครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นเนป้าพวกข้อความพวกการ์ดนี่ก็สามารถมาประยุกต์ได้เหมือนเช่นกันนะครับก็สรุปก็คือไอตัวของ Material ไอ CX ก็เป็นเครื่องมือที่ดีครับในสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ตัวหนึ่งแล้วก็แอปพลิเคชันด้วยมันก็จะมีอาจจะมีลูกเล่นบางส่วนที่อาจจะดีกว่าของตัว Bootstrap บ้างครับในส่วนของการออกแบบแล้วก็มันก็มีฟิวเจอร์ที่มันใช้งานง่ายกว่าด้วยครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการได้อีกครับก็ขอจบเพียงการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับ